ที่อยากให้มาก็คือสิ่งที่ผมรอมา20ปีหลังจากผมถึงเรียนตอนเด็กก็คืออาการผลิตการสุขภาพที่น่าจะดีกว่าผมเข้าไปนะครับหลายรัฐมนตรีผมเคยได้กลับเรียนนะครับหลายอธิบดีกรมตำรวจหลายเลขานะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะปีนี้เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง20ปีสิทธิ์คุณเจนชลินทร์อันที่หนึ่งนะครับที่ได้รับความกรุณาจากท่านในการให้การสนับสนุนนะครับมีระยะเวลา4เดือนประมาณครั้งแรก24ล้านบาทนะครับมีหอพักห้องเดียวกันอาบโดยชอบสมบูรณ์แบบและข้าวแบบในนั้นด้วยจากมกราคมที่ผมได้จากธันวาคมที่ท่านได้ให้เกียรติผมได้กราบประวัติเป็นการส่วนตัวที่ท่านกลับจากนิลานที่26ธันวาคมผมได้นำเสนอโครงการด้วยหลังจากนั้นผมต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงผู้ที่ผมต้องขออนุญาตโดยนามท่านเลขาของท่านที่ได้ประสานกับสปสชตลอดอย่างต่อเนื่องจนวันเดือนเมษายนผมไม่เคยเห็นหน้าท่านเลยนะครับผมได้เข้ากับผมตลอดมานะครับได้ยินแต่เสียงและได้ยินแต่คุณพนิดาครับผมขออนุญาตนี่คือเรื่องหลังเรื่องความสุภาพมุ่งเงินตัวสามกับสองกับสองทุกด้านตั้งแต่เลขาตั้งแต่ใช่ไหมครับแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมันก็จะเติมๆนะครับเป็นสมมุติแบบมาตรฐานสากลนะครับอันนี้มันน่าจะมากกว่าอาเซียนด้วยซ้ำนะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะครับฝันผมเป็นจริงนะครับอันที่สองก็คือสิ่งที่เป็นความสวยอะไรนะครับท่านได้นำเป็นเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในสิ่งที่ที่นี่จะได้จะสร้างสิ่งที่ผลงานให้กับโลกนะครับเรียกว่าเป็นสื่อสารคนนะครับ universal language นะครับที่ท่านพูดตรงนี้ในขณะนะครับก่อนหน้านี้ท่านเคยเชิญผมไปท่านพูดที่ท่านเป็นพูดที่ไหนท่านเชิญผมไปทุกที่ก่อนหน้านี้ที่เวียดนามหนึ่งอาทิตย์ครับเมื่อสองปีที่แล้วครับก่อนหน้านู้นท่านเป็นเบอร์สองที่อเมริกาท่านได้ให้เกียรติมาและก็เด็กสามได้มาเห็นชุมศิลป์โดยรอบท่านเป็นผลตัวได้และก็ได้แสดงศักยภาพอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านรองเลขาเดชรักนาภาซึ่งเป็นโครงการที่เสนอเข้าไปอย่างด่วนที่สุดนะครับท่านก็ตอบให้ด่วนที่สุดคืออนุมัติงบประมาณ250,000 บาทนะครับขอบคุณมากครับอันที่สามนี่นะครับ20ปีถึงที่นี่ก่อน35ปีที่ผมสอนอยู่ที่นี่บุคคลเหล่านี้เป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการศิลปะไทยเป็นลูกชาวนาชาวไร่จะได้รับเกียรติครับผมได้เข้าเลือกเขามารับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ20ปีศิษย์ทินพลนะครับเจงก็กินคนทั้งโลกรู้จักอยู่แล้วนะครับแค่20คนนี้ผมว่ารวมประมาณของนักข่าวเราสมัยเด็กจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมก็จะกล่าวถึงคำประกาศเกียรติคุณหลังจากนั้นผมก็จะเชิญนะครับมารับโลกซึ่งมีเป็นเกียรติผมที่ท่านได้อนุญาตให้ใช้โรงงานของท่านในโลกเกียรติคุณนี้นะครับส่วนของผมนั้นก็อยากได้เพราะตัวการเป็นชื่อที่ดีคำประกาศเกียรติคุณรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ20ปีถึง10ปีพอศิษย์เก่าโรงเรียนศรีทุ่งอาวิทยา20ท่านเป็นบุคคลดีผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ20ปีถึง10ปีพอนะครับนักเรียนเก่าทั้ง20ท่านนี้ได้สร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณด้านศิลปะให้
แก่โรงเรียนศรีสงครามวิทยาศูนย์ศิลป์สิรินธรและประเทศไทยนับตั้งแต่วัยเยาว์ได้รับรางวัลศิลปะระดับชาติระดับสากลระดับนานาชาติระดับโลกเป็นจำนวนมากทุกท่านเมื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและสำเร็จการศึกษาประกอบสัมมาอาชีพแล้วก็ยังสร้างสรรค์ประโยชน์แก่วงการศิลปะแห่งชาติไว้มากมายทุกท่านมีจิตใจมีกุศลจิตอุทิศตนเพื่อทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอย่างบริสุทธิ์ใจนับได้ว่าทั้ง20ท่านมีส่วนร่วมอย่างมากในการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ให้วงการศิลปะเด็กและวงการศิลปกรรมร่วมสมัยของชาติไทยในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีศูนย์ศิลป์สิรินธรนี้จึงขอมอบรางวัลนี้ให้ท่าน20ท่านณวันเสาร์ที่7กรกฎาคม2556ที่ได้รับเกียรติจากท่านรองนายกที่ผมรักเคารพจริงๆนะครับไม่ใช่เพียงประวัติพวกนี้อ่านถึงเย็นไม่หมดเพราะฉะนั้นผมจะประกาศนามนะครับนะว่าเขาเกิดที่ไหนบ้างคนแรกเป็นศิษย์คู่ใจผมตั้งแต่ม.ศ.2จนตอนนี้35ปีเลขาธิการเลขาธิการศูนย์สิทธิสอนนายชัยวงศ์สิงห์ครับเลขาธิการทำการทีมจังก็จะกวาดจนขับรถขึ้นชาร์จเอาแต่ตอนที่สิบคนที่สองครูคนแรกที่เป็นติดต่อพรลมพ่อที่เจ็ดบุญครับจบเป็นอย่างนี้จับมาได้เลยกำลังจะได้ที9ไว้นี้นะครับแต่ผมรอ20ปีก็จะมาได้ที7ได้มาได้ที นายมีไทยทุกประการ